เอาละนะครับดับฝันเลยละฮะคู่จิ้นนุ๊กปายนะฮะขอลดสถานะคู่จิ้นลงงานนี้ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยออกการเสียใจไม่น้อยซึ่งทั้งสองคนย้ำชัดเลยนะครับบอกเคยลองศึกษากันและกันมาแล้วแต่พบว่าเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามีไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ตรงกันดังนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดครับนุ๊กปายก็ขอห้องนี้หน่อยนะก็สวัสดีครับผมนุ๊กพดลครับสวัสดีครับผมปายโลครับวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาแถลงข่าวเรื่องการลดสถานะคู่จิ้นลงครับก็ถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของทั้งนุ๊กและปายทั้งสองคนเราได้ปรึกษากันแล้วแต่ในส่วนของปายนะครับในส่วนของปายการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่2ปี3ปีที่ผ่านมาปายอาจจะเคยทดลองแล้วก็อาจจะเคยเปิดใจในการในการคุยกับนุ๊กธนดลไปแล้วแต่ที่สุดแล้วปายก็คิดว่าความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนมันดีที่สุดครับเราเคยที่จะคุยกันหลายรอบแล้วครับเรื่องที่เราจะรักกันได้ไหมเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายเนาะใช่ครับก็ไลฟ์สไตล์ของปายก็จะเป็นไปอีกทางหนึ่งไลฟ์สไตล์ของนุ๊กก็เป็นไปอีกในทางหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะออกมาพูดนะเนาะว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันจากลดสถานะคู่จิ้นลงต่อจากนี้เรื่องงานก็พวกเราก็จะยังเหมือนเดิมนี่แหละครับก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่บุญทุกๆอย่างก็งานที่ตอนนี้ยังมีคิวที่ค้างอยู่พวกเราก็จะไปหาพี่ๆ FC ทุกๆที่ทุกๆจังหวัดเหมือนเดิมเลยก็จะไปงานด้วยกันเนาะใช่ครับแล้วก็จะไปในทุกพื้นที่เลยนะครับก็อย่างได้เห็นว่าเรามีงานตั้งแต่วันนี้จนถึงปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยนะครับครับแล้วก็สำหรับส่วนฟีดแบคที่ตามมาเราทั้งสองคนเราก็ทำใจไว้แล้วว่ามันต้องมีฟีดแบคกลับมาแน่นอนครับผมก็มันก็น่าจะมีฟีดแบคกลับมาอยู่แล้วแหละนะครับผมก็แต่ทั้งพวกเราทั้งสองคนก็เข้าใจนะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นพี่ๆผู้จัดหรือว่างานมิทติ้งทุกๆงานเลยอันนี้ถ้าเกิดพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันกระทบถ้าเกิดมันกระทบมากอย่างเงี้ยพี่ๆก็เข้ามาคุยกับพี่สิงห์เลยก็ได้ได้ครับเข้ามาคุยกับบริษัทเลยใช่ๆครับใช่ว่าโอเคไปไม่ไหวหรือยังไงก็ค่อยเข้ามาคุยนะคะแล้วนุ๊กกับปายนิยามความสัมพันธ์ของตัวเองหลังจากนี้ว่ายังไงครับหลังจากต่อจากนี้ครับผมสำหรับปายนะครับตั้งแต่1ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาปายก็ให้นิยามนุ๊กธนดลก็คือเพื่อนคือเพื่อนที่แสนดีของปายตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันนี้นุ๊กก็ยังเป็นเพื่อนที่รู้ใจปายเสมอมองตาก็รู้ใจตบบ่ากันก็รู้ว่าตัวเองเป็นไรไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายมากแค่ไหนยังมีนุ๊กธนดลที่ยืนเคียงข้างปายเสมอครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ